นะเมื่อขึ้นเขาบูโดไม่ได้อาบน้ำนะครับเป็นเดือนก็มีนะ15วันอย่างต่ำอ่ะแล้วตอนนี้นะครับคือน้ำมันตื้นมากเราก็จะทำที่อาบน้ำก่อนนะครับหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จเราก็จะมารีแลกซ์ในน้ำนะครับ2วันไม่ได้อาบน้ำนะครับก็วางปืนก่อนแป๊บหลังจากภารกิจเราเสร็จสิ้นนะครับก็เป็นเวลารีแลกซ์นะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาต้มมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับแล้วก็จะมาดำรงชีพนะครับในการอาบน้ำนะครับอะไรต่างๆแปรงฟันนะครับหรือนะครับการใช้ชีวิตอยู่ในป่าของเรานะครับ2วัน2คืนแล้วยังไม่ได้อาบน้ำนะครับวันนี้ก็จะมาทำบ่ออาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปต้มมาม่ากันนะครับผมก็จะทำบริเวณนี้แหละตัดตรงนี้เลยมันก็ไม่ได้ยากหรอกต้องอยู่ใกล้ตัวนะครับไม่ใช่อะไรหรอกโอ้ยลืมหมวกเปียกหมดแล้วหมวกลืมไปขออนุญาตแป๊บนึงเย็นชุดชื่นเป็นอะไรที่ชุดชื่นและนี่คือการดำรงชีพในป่านะครับเมื่อเราอยู่ในป่าถ้าเกิดเจอน้ำก็จะได้อาบน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอน้ำนะครับก็ไม่ได้อาบนะครับอยู่กี่คืนอยู่กี่วันนะครับก็จะอยู่แบบนั้นแหละนะครับน้ำไม่ได้อาบนะครับนอกจากว่าจะมีฝนตกลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนนะครับเราก็จะไม่ได้อาบน้ำนะครับอยู่กี่วันก็ไม่ต้องอาบกี่วันเท่านั้นแหละนะครับเว้นที่จากว่าเราเดินไปเจอคลองน้ำอะไรต่างๆนะครับที่สามารถดำรงชีพในป่าได้นะครับเราถึงจะได้อาบน้ำนะครับนี่คือวิถีชีวิตนะครับของทหาร3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเวลาออกปฏิบัติงานออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะครับมันก็นะครับชินแล้วนะเมื่อก่อนนี่15 วัน 1เดือนก็มีนะครับเมื่อก่อนอยู่บนเขาโบโดนะเมื่อขึ้นเขาโบโดไม่ได้อาบน้ำนะครับเป็นเดือนก็มีนะ15วันอย่างต่ำนะครับแล้วก็ขึ้นภูเขานะไปใช้ชีวิตดำรงชีพอยู่ในภูเขาไม่มีอาหารแบบนี้นะครับเราก็ไปหาผักหาหญ้ากินนะครับไปหากินตามภูมิประเทศนะครับเมื่ออาหารหมดเมื่อก่อนนี่ไปเป็นชุดปิดล้อมนะไปเป็นชุดปิดล้อมแล้วทีนี้มันคล้ายๆว่าเราโชว์ตัวไม่ได้ไงนะครับเราโชว์ตัวไม่ได้เราปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นไม่ได้ไงนะครับมันก็เลยต้องแบบว่าต้องใช้ชีวิตในป่าแบบว่ารับลวงพรางอ่ะรับลวงพรางหมายถึงว่าไม่ให้ใครนะครับแม้บุคคลทั่วไปนะครับจะเป็นใครก็ตามเราจะไม่ปรากฏตัวให้เขาเห็นนะครับเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเทือกเขาบูโดนะครับเป็นภูเขาที่ใหญ่นะครับจะอยู่นั่นประมาณอย่างนี้ก็15วันนะครับ30วันนะครับบางทีก็เป็นเดือนนะครับเป็นเดือน2เดือนนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ภารกิจเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนี่จะอยู่แบบว่าอยู่ในป่าในภูเขาจริงๆนะครับนะแค่นี้มันจิ๊บๆนะครับ2วันนะ โอเคนะจากนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปต้มมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับไปดูกันว่ามันเป็นมาม่าอะไรนะครับโอเคนะครับต่อมาเราก็จะมาเอาดินขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการต้มมาม่าที่วิเศษที่สุดในโลกนะครับโอเคได้แล้วเดี๋ยวไปเอาหม้อมาก่อนเมื่อเราทำที่เสร็จแล้วนะครับเราก็
ียบแก๊สเลยนะเดี๋ยวตั้งกาก่อนเอ็มเฮ้ยอย่าจี้อย่าลงเฮ้ยอะไรเนี่ยแก๊สกระป๋องนี่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับนะเพราะว่าการดำรงชีพในป่านะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับแก๊สกระป๋องแล้วก็หัวแก๊สกระป๋องนะครับเราไปเดินป่าเราพกไปได้นะครับไม่ต้องรบกวนฝนรบกวนฟ้ากลัวกลัวฟ้ากลัวฝนนะครับเราสามารถจุดได้เลยนะครับกลางป่ากลางภูเขาเราก็สามารถใช้ได้นะครับโอเคนะครับเราก็เปิดแก๊สนิดนึงเมื่อแก๊สติดแล้วเราก็ตั้งเลยเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็รอให้น้ำเดือดแค่นั้นเองนะครับรอให้น้ำเดือดนาก็จะใช้ระยะเวลาแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ1นาทีถึง2นาทีนะครับประมาณนั้นแหละนะวันนี้ก็จะพามาต้มมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับกลางน้ำนะไม่มีอะไรทำนะครับมาสาธิตให้ดูนะครับการต้มมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับแล้วก็การดำรงชีพนะครับการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับในภูเขาถ้าเกิดว่าเราอยู่นานๆนะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าจะอยู่ยังไงอาบน้ำที่ไหนนะครับเนี่ยนะอาบน้ำที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าเราเจอคลองน้ำนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เจอคลองน้ำไม่มีคลองน้ำนะครับก็ไม่ได้อาบนะครับหรือรอจากนะครับฟ้าประทานฝนประทานนะครับน้ำลงมาจากฟากฟ้านะครับถึงจะได้แปรงฟันอาบน้ำนะครับมิฉะนั้นก็ต้องอยู่นะครับตามภูมิประเทศนะครับไม่ต้องอาบน้ำอะไรเลยนะก็อยู่ได้นะครับชินแล้วนะอยู่มา12-13ปีนะครับก็อยู่แบบนี้นะครับนะก็ใช้ชีวิตนะครับลาดตระเวนคุ้มครองพื้นที่นะครับไม่ให้เกิดเหตุต่อไปนะครับเรื่อยๆเพื่อความผาสุกนะครับแล้วก็อุ่นใจให้แก่ประชาชนนะครับทั่วไปนะเมื่อก่อนนี่คือตอนที่ผมอยู่เขาบูโดนะครับลาดตระเวนเขาบูโดมันคล้ายๆว่าเมื่อก่อนมันไม่มีแก๊สนะครับแก๊สกระป๋องปิกนิกแบบนี้มันไม่มีนะครับมันจะมีแต่แก๊สใหญ่อ่ะแก๊สหุงต้มใหญ่ๆนะแบกขึ้นภูเขาทีละ14-15กิโลอ่ะนะครับแบกไปที่นี่ระยะเดินถ้ามันใกล้อ่ะนะแรกๆมันก็เบาอ่ะใช่ไหมอ่ะนะครับเมื่อก่อนเบาอ่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าน้องใหม่ๆนะครับน้องใหม่ๆมาปฏิบัติงานใหม่ๆทหารใหม่ๆเท่านั้นถึงจะได้แบกแก๊สนะครับเหมือนผมมาเมื่อก่อนผมมาเป็นน้องใหม่ผมก็ต้องแบกแก๊สนะครับผมแบกแก๊สนะครับพี่รุ่นพี่เขาสั่งให้ทำอะไรเราก็ทำหมดนะครับแล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาด้วยนะครับการที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นะครับการที่ใช้ชีวิตอยู่ในภูมิประเทศต่างๆนะครับมันเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงนะครับเราก็เรียนรู้จากรุ่นพี่ๆเขาประสบการณ์นะครับจัดสอนท่านเองนะครับผมเรียนรู้นะครับเมื่อเรียนรู้เสร็จหลายๆอย่างนะครับส่วนมากก็จะได้แบกถังแก๊สขึ้นภูเขาอ่ะนะอันดับแรกคือเป็นน้องใหม่ต้องแบกถังแก๊สนะครับแก๊สใหญ่กว่านี้นะนี่ถังแก๊สใหญ่ถังแก๊สนิดๆนะครับแบกขึ้นเขาแรกมันก็โอ้ยสบายพี่นะสบายพี่ผมเองแรกยกขึ้นโอ้ยมันเบาอ่ะนะครับแต่เอ้ยนะครับเดินไปที่นี่เดินไป1กิโล2กิโลเข้า3กิโลเข้าขึ้นภูเขาบ้างทีนี้เริ่มแล้วทีนี้เริ่มแบบว่าคล้ายๆเหมือนจะร้องไห้เลยนะครับเหมือนจะร้องไห้เลยนะครับหลังจากที่แบกไปนานๆมันหนักอ่ะนะครับแรกๆมันไม่หนักอ่ะนะครับแต่คือถ้าเกิดว่าเราแบกไปเรื่อยๆมันหนักนะเมื่อมันหนักทีนี้เหมือนจะร้องไห้เลยนะครับนะเหมือนกับผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนไปหาหนูแดงดงอ่ะนะครับไปหาหนูแดงดงอยู่แถวบ้านน่ะนะคนเฒ่าคนแก่นายพานทั้งหลายเขาจะบอกทันทีว่าอ้าวไปใหม่ๆเนาะเอาใครจะล้นขนหนูเขาบอกแบบนี้ไงผมก็ขึ้นเลยผมเองเอ้ยภาษาล้นขนหนูนะครับภาษาล้นขนหนูมันจะอะไรนักหนานะครับก็บอกขี้โม้ไปนะครับผมเองล้นขนหนูเราไม่เคยไปหาหนูนะครับไปครั้งแรกเขาจะบอกเลยว่าใครจะเป็นคนล้นขนหนูนะครับผมครับ นะยังไม่รู้นะครับนึกว่าจะได้10ตัวแบบนี้นะ5ตัว10ตัวแบบนี้หนูแดงดงเหมือนที่เราหาหนูหน้าแถวบ้านนะครับแต่ผลสุดท้ายคือช่วงที่นายพลานเขาพยายามกับหนูมาหนูแดงดงนะครับหนูภูเขานะรอบแรกมาถึงปุ๊บเราก็คิดว่าเขาแบกอะไรนะครับเมื่อเขาพยายามแล้วเราอาสาว่าจะลนขนเองไงนะครับถอนขนหนูเองนั่นแหละนะครับเมื่อถึงมาถึงเราก็คิดว่าเขาได้อะไรแบกมานะครับแบก
ใส่กระสอบเลยนะกระสอบปุ๋ยไงนะตั้งตึกเทออกนะครับหนูแดงดงกองเบลเทอร์เลยนะครับหนูประมาณเกือบ200ตัวนะครับ200ตัวนะไปขี้โม้ไปอาสานายพานเขาว่าจะลนคนหนูผมเองเราไม่รู้ว่าหนูแดงดงมันได้เยอะนะครับหมูหนูภูเขาอ่ะนะครับคิดว่าได้เหมือนหนูนา5ตัว10ตัวเฮ้ยไหวแบบนั้นน่ะนะครับทีนี้นายพานเขาพยายามมาไปหายามกลับมากับเด็กน่ะเป็นกระสอบนะครับเป็นกระสอบเลยนะนะอย่าไปหาพูด04 05นะครับว่าเอ้ยตัวเองแบบนั้นแบบนี้นะครับถ้าเรายังไม่ได้ลองสัมผัสนะครับเมื่อเราได้ลองสัมผัสอะไรสักอย่างนะครับเราจะเรียนรู้นะครับนั่นคือประสบการณ์ของเรานะครับโอเคนะน้ำก็เดือดแล้วนะครับคุยไปโม้มานะครับน้ำเดือดทันทีนะโอเคน้ำเดือดแล้วก็ไปเลยโอ้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 โตกใจหมดมันคว่ำพอดีเลยคว่ำพอดีเลยเฮ้ยเกือบไปแล้วที่ต้มมีให้ต้มไม่ต้มไปหาที่ลำบากนะครับแล้วก็น้ำร้อนเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาต้มมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับเห็นวะแดดแห้งนะครับแดดแห้งนี่นะครับมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับผมจะลองดูนะครั้งแรกของเรานะครับอุ้ยนั่งดีๆก่อนเฮ้ยวัวใครวะเป็นแบบมาม่าแห้งนะครับมาม่าแห้งอันนี้คือพริกมันครับเผ็ดมากนะผมว่านี่ดูทรงแล้วใส่เลยครับร้อนอ่ะว้าวเดี๋ยวต้องรอก่อนรอให้มันละลายก่อนนะครับร้อนร้อนนี่ขนาดยังไม่ได้กินยังร้อนเลยนะครับนี่เพราะว่าน้ำเพิ่งต้มมาใหม่ๆ และมาม่าของเราก็ใกล้จะละลายแล้วนะครับเราก็ไปหาไม้ตะเคียบวันนี้เราก็จะกินกับไม้ตะเคียบนะครับไม่มีช้อนเราก็นำจากพืชจากภูมิประเทศนะครับนี่คือไม้หนามคอมนะครับไม้หนามคอมเป็นไม้เป็นพืชที่สามารถรับประทานได้นะครับเรามาทำตะเคียบนะครับไม่ใช่อะไรนะถ้าเกิดว่าเราเอาไม้อย่างอื่นเหมือนว่าเราไม่รู้จักไม้แบบนี้มันเมานะครับไม้บางชนิดเมานะครับไม้บางชนิดอาจจะเป็นพิษได้นะครับถ้าเราไม่รู้นะอันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าไปเห็นใบแบบนี้นะครับใบแบบนี้นี่นะครับเราสามารถทำอะไรก็ได้นะครับนำมาทำเป็นที่ตักอาหารได้นะครับเพราะว่าไม้พวกนี้มันไม่มีพิษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไม้นะครับก็ไปหานะครับเสร็จนะนี่ตะเกียบเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเหมือนกล้ามปูเลยนะเราก็จะมาปรุงกันนะครับมันก็จะมีพริกนะครับพริกชนิดนี้น่าจะเผ็ดมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเผ็ดเท่าไหนนะครับมันก็จะมีเครื่องปรุงหอมอะไรต่างๆนะแต่ว่าเรามันเป็นมาม่าแห้งนะครับมาม่าแห้งใช่ไหมมาเดี๋ยวให้ดูจากมันเป็นมาม่าแห้งนะครับเราก็เอาน้ำออกนะเอาไว้ชดสักนิดนึงเราก็จะทำการปรุงแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นมาม่าเกาหลีผมว่านะนะครับมาม่าเกาหลีหรือมาม่าญี่ปุ่นเหมือนกันในเซเว่นก็มีครับในเซเว่นนี่อู้เห็นไหมครับเราก็จะปรุงแล้วเป็นอะไรที่ดูครับผมว่าความเผ็ดมันต้องจี๊ดจ๊าดแน่นอนเลยผมจะบอกไว้ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดนะครับกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะแต่วันนี้จะลองดูนะครับมีหอมด้วยนะจากนั้นเราก็คนก่อนใช้ตะเกียบตามภูมิประเทศนี่ละ
น่าเผ็ดมากโอ้โดนดินอ่ะโอ้ยโดนดินเด้อโอ้ยน่ากินไหมครับมาม่าที่เผ็ดผมจะลองกินมาม่าเผ็ดที่สุดครั้งแรกโอเคนะครับหลังจากมาม่าที่เผ็ดที่สุดของเราก็เสร็จนะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่นะเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นี่นี่เผ็ดมากนะเผ็ดมากถึงเวลาเราจะกินมาม่าที่เผ็ดที่สุดนะครับเท่าที่เคยกินมานะมาดูผมก็จะชิมคำแรกให้ดูก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรหวะมาเราก็จะมาชิมให้เพื่อนได้ดูกันแสบร้อนมันออกไม่เผ็ดแต่ว่ามันแสบร้อนมานี่ก็สู้ๆไหนมันอยู่ป่ามันหายกินยากแล้วอร่อยอร่อยมันเผ็ดแบบว่าเผ็ดแบบจี๊ดจ๊าดนะร้อนแล้วก็มาม่าที่เผ็ดที่สุดของเราก็หมดแล้วนะครับไม่ไหวแล้วเผ็ดโอ้หน้าแดงเลยเผ็ดนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับนิยมนะครับแนะนำถ้าใครชอบเผ็ดๆนะครับไปซื้อรับประทานได้นะครับแถวเซเว่นโนมีนะครับเซเว่นเป็นมาม่าน่าจะเป็นมาม่าของเกาหลีนะครับเผ็ดมากโอเคนะครับหลังจากนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะไปดูนะครับใต้น้ำกันนะครับไปดูโอเคนะครับหลังจากที่เรารับประทานมาม่าที่เผ็ดที่สุดนะครับเสร็จเรียบร้อยวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะลงไปดูปลานะครับจะไปดำปลาอยู่ข้างหน้านะครับแต่ผมไม่ถนัดกลางวันนะครับเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวค่อยทำคลิปอีกทีนึงนะครับแต่นี่คือผมจะทำให้ดูนะครับพาเพื่อนๆไปดูปลาใต้น้ำนะครับบริเวณคลองหนองตรงนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับนะส่วนหลายคนนะครับที่อาจจะสงสัยนะครับว่าผมอยู่กับใครนะครับผมอยู่คนเดียวตอนนี้แต่เพื่อนๆผมอยู่ข้างๆนะครับเขานั่งหัวเราะอยู่นะครับว่าผมทำอะไรอยู่ไม่ได้ไกลเพื่อนนะครับนะก็มาสาธิตแล้วก็จะพาไปดูน้ำดูป่านะครับป่ะถึงนะครับตรงนี้เป็นวังนะครับลึกเข้าไปข้างในนะครับลึกเข้าไปข้างในนะผมไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่านะครับแต่เขาหลายๆคนเขาพูดกันว่ามีปรากฏตัวใหญ่หลายตัวนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปดูกันนะครับข้างในว่ามีหรือเปล่า
ผื่อมีปรากฏเดี๋ยวเราจะได้ชุบออกมาเห็นไหมครับบาซิลว้าไม่น่าดำเลยมันมืดมองไม่เห็นแต่นี่ก็จะเป็นคลองน้ำทั่วไปมันไม่ค่อยมีวังนะครับนี่ผักพายนะครับเขาเรียกว่าผักการจองนั่นเองนะนี่คือผักผักพายผักกันจองนะครับผมเคยเอาหมากมันไปหาปลาอยู่นะครับโอ้เราเจอน้ำตกเล็กๆครับผมเราเจอน้ำตกแล้วโอเคเราเจอน้ำตกแล้วครับผมมาผมจะพาเพื่อนดูน้ำตกนะครับนี่โอ้มีปลาหรือเปล่าไม่น่าจะมีปลาไม่น่าจะมีปลาปลาไม่มีไปมันไม่มีวังนะครับเดี๋ยวคืนนี้หรือว่าคืนไหนนะครับผมไม่รู้ว่าวันไหนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูนะครับดูกบนะกบกลางคืนนี่เยอะเลยนะครับไปเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆเดินดูภูมิประเทศนะครับตรงนี้ให้ดูนะครับมันเป็นอะไรที่ว้าเหวมากนะครับเมื่อมาเดินคนเดียวแบบนี้น้ำมันไม่มีวังนะครับมันไม่มีวังเห็นไหมมันตื้นนะครับนี่มันตื้นก็จะมีแต่ป่าภูเขานะครับตรงนี้นี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนว่ามีปลาหรือเปล่านี่ไม้แบบนี้มันชอบมีปลานะครับเป็นพุ่มๆแบบนี้นะโอ้ตรงนี้ก็ลึกอยู่ลึกอยู่ตรงนี้แล้วนี่ก็เป็นป่าหมดครับบริเวณป่าหมดเลยแถวๆนี้นะครับหน้าผูกเกรมอนนอนจริงๆเลยนะแถวนี้โอเคไปเราก็จะกลับแล้วเฮ้ยอะไรวะปลาเหรอไปกลับกันมาคนเดียวมันรู้สึกว้าเหวี่ยว้าเหวี่ยนะนะครับเรามาถึงที่เดิมเราก็จะสาธิตนะครับเมื่อโจรนะครับโจร
ผู้ก่อความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อเขาเข้าไปอยู่ป่านะครับผมก็จะสาธิตให้ดูเวลาเขาจะกินน้ำกลางป่านะครับเมื่อเขาไปอยู่ข้างๆแม่น้ำนะครับก็จะอยู่ไม่ไกลนะครับมีน้ำตรงไหนนะครับจนใต้จะปักหลักอยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อนะครับขึ้นไปตีฐานจนใต้นะครับที่หลบซ่อนนะครับบนป่าภูเขานะครับมักจะไปเห็นสิ่งนี้นะครับสิ่งที่นะครับนี่มันจะเอาทรายนะครับเอาทรายหรือว่าหินใส่ไปในนี้นะครับใส่ไปในนี้นี่ๆนะครับมันจะเอาใส่จนเต็มเลยนะครับนี่แล้วมันก็จะใส่น้ำแบบนี้นะครับนี่สมมุติเอานะครับนี่นะครับมันจะใส่น้ำกับทรายนะครับแล้วก็มันจะเจาะรูเล็กๆนะครับเจาะรูเล็กๆแล้วทีนี้มันก็จะมีขวดนะครับขวดรองรับอยู่ข้างล่างนะครับบางแห่งนะครับบางที่บางแห่งนะครับมันจะเอาหินนะครับหินเท่านิ้วโป้งนะครับเท่านิ้วโป้งเท่านิ้วก้อยนะครับหินหลายสีหรือว่าหินธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับมันเอาใส่ถุงเต็มนะครับแล้วเอาน้ำใส่นะครับเอาน้ำใส่แล้วมันก็แขวนไว้นะครับแขวนไว้แล้วก็มันจะเจาะรูเล็กๆเหมือนกันนะครับมันจะเอาหินใส่จนเต็มนะครับแล้วมันจะกรองน้ำนะครับด้วยการให้ผ่านหินหรือว่าผ่านทรายนะครับมันก็จะหาขวดมารองรับอยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะกินได้นะครับมันคิดว่าเป็นการกรองน้ำนะครับให้น้ำสะอาดนั่นเองนะครับแต่ทั่วไปคือถ้าเกิดว่าคลองน้ำแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในป่าได้อะไรจริงๆนะครับเราต้มน้ำกินดีกว่านะครับต้มเอานะนี่นะครับแต่ว่าโจรใต้มันกรองแล้วมันกินเลยนะครับแต่ว่าเราถ้าเกิดว่าทั่วไปตามหลักนะครับตามหลักธรรมชาติทั่วไปเราก็ต้องต้มนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับไฟอะไรจริงๆนะครับสุดวิสัยจริงๆก็ให้กินเลยนะครับเหมือนผมอ่ะกินเลยนะโอเคนะครับนี่ก็คือยุทธวิธีของโจรใต้นะครับการดำรงชีพในป่านะครับของโจร3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมักจะนิยมนะครับเอาน้ำนะครับมากองหินนะครับหรือว่ากองทรายนะครับให้น้ำไหลผ่านทรายผ่านหินนะครับแล้วก็หาขวดมารองรับอยู่ข้างใต้นะครับแต่น้ำก็เอาน้ำทั่วไปนี่แหละนะครับวิธีการกองน้ำของโจรนะครับมันจะทำแบบนี้นะครับเห็นทุกที่นะครับฐานปฏิบัติการของโจรอยู่ที่ไหนนะครับเหมือนเขาหม้อแตนี่นะครับขึ้นไปนะครับมันก็จะอยู่ข้างๆน้ำซับน้ำคลองเล็กๆนะครับมันอยู่อ่ะนะครับแล้วก็มันจะหาถุงนะครับหรือถุงหรือผ้าแยงนะครับผ้าแยงที่ว่าเป็นผ้าตาข่ายเล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าผ้าขาวผ้าขาวม้าอะไรก็ได้นะครับมันจะเอาหินใส่ข้างในนะครับแล้วก็เอาน้ำใส่นะครับเมื่อเอาน้ำใส่มันก็จะกรองนะครับไหลลงมานะครับมันจะเอาขวดไปรองนะครับแล้วก็เอาไปรับประทานได้นะครับนี่คือยุทธวิธีของโจรใต้นะครับนี่คือเรื่องจริงที่ผมไปประสบพบเจอมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเขาเข้าตีฐานมันทุกทีเลยนะครับมักจะเห็นนะครับถุงแบบนี้หรือว่าผ้าที่ห่อก้อนหินนะครับเพื่อกองน้ำกินนั่นเองนะครับนี่คือนะครับยุทธวิธีของโจรใต้ก็มาสาธิตให้ดูนะครับไปกันแล้วโอเคนะครับหลังจากที่พาเพื่อนๆลงไปในคลองน้ำนะครับไปต้มมาม่าที่เผ็ดที่สุดนะครับแล้วก็ไปดำรงชีพไปอาบน้ำล้างหน้าเป็นฟันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับสนุกฮีฮาไปนะครับหลังจากที่เราปฏิบัติงานนะครับก็มีเวลารีแลกนะครับก็ได้อาบน้ำนะครับถ้ามีน้ำนะก็โอเคนะครับใครที่รับชมก็ขอบคุณมากนะครับใครที่รับชมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับแล้วก็ไม่จนนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับโอเคคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ไปสาธิตให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อความบันเทิงสนุกฮีฮากันไปนะครับหลังจากที่ผมไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับนะเล่นกับผมนะขอบคุณนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่โอเคดีครับผม